สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบผู้ฟังในวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2023นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับครับครับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากนิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นคนไทยทุกท่านนะครับครับอย่าตกอ๋อครับผมใช้คำนี้เพราะว่าบังเอิญผมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับมันก็จะมีรถพุ่มพวงมาขายของรู้จักใช่ไหมฮะใช่ครับไอ้เราก็ไม่อยากจะบ้านอยู่แล้วล่ะรถพุ่มพวงเขาก็มาก็โอเคผู้ซื้อผู้ขายเจอกันพอดีทีนี้ปัญหาคือว่าเขายังไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากอ่ะคุณวิศักดิ์อ๋อเหรอครับเป็นพ่อค้าเนี่ยครับพ่อค้าแม่ค้านี่มาขายของไม่ใส่หน้ากากมาหาเราไม่ใส่ครับทีนี้ไอ้เราก็ไม่กล้าที่จะคุยกับเขามากนะฮะก็แค่ซื้อของเสร็จปุ๊บรับของมาแล้วก็เข้าบ้านก็แช่น้ำเลยอย่างนั้นเป็นต้นไปอันเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องเตือนตัวเองด้วยนะด้วยความปรารถนาดีผมก็ต้องเตือนตัวเองนะว่าผมออกไปข้างนอกบ้านพวกอะไรปุ๊บเนี่ยต้องใส่หน้ากากทันทีเลยคุณที่ฝากเป็นไหมอ๋อเป็นครับเพราะทุกวันนี้ถ้าไม่ใส่หน้ากากขึ้นรถเมล์ไม่ได้ก็เชิญลงนะครับใช่ใช่ก็เชิญลงเลยนะครับนะฮะยังไงก็ตักเตือนตัวเองนะครับอย่าประมาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณวิสาครับครับแล้วก็กาดอย่าหลวมนะครับบางคนใส่แค่ปากคือกาดไม่ตกแต่ว่ากาดหลวมครับใส่แค่ปากจมูกโผล่นะครับมีประโยชน์อะไรครับครับแจ้งให้ทราบกันครับดร.ชาติชายผู้ใหญ่นาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับเปิดเผยมานะครับว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะครับธนาคารออมสินได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ตามมาตรการของรัฐบาลนะครับทั้งในโครงการเราไม่ทิ้งกันตลอดจนการพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเลยนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็ยังจัดสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระวงเงินกู้นะครับ 10,000 บาทและ 50,000 บาทพร้อมทั้งให้ซอฟต์โลนด้วยนะครับแก่สถาบันการเงินนอนแบงค์นะครับผู้ประกอบการ SME ของธนาคารออมสินวงเงินรวมทั้งสิ้นนะครับ 150,000 ล้านบาทครับก็ทำให้ผลของการดำเนินงาน5เดือนแรกของปีนี้นะครับมีเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนหน้านี้นะครับคือปี2012นะครับจำนวนทั้งสิ้น 5,646 บาทนะครับโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 5,039 ล้านบาทสูงกว่าแผนปีที่ผ่านมาสูงกว่าแผนของปีนี้นะครับส่วนเงินฝากเพิ่มขึ้นนะครับจากสิ้นปี2012จำนวนทั้งสิ้น 65,597 ล้านบาทนะครับและจากนี้นะครับก็จะมุ่งสู่การบริการด้วย GSBWay New Normal Solution ให้บริการแบบ Delivery Banking ด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลยนะครับส่วนทั้ง2ช่วงของรายการนะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจครับวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของสินค้าส่งออกของไทยนะครับจะฟื้นตัวในลักษณะของ U shape V shape หรือว่า L shape อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะ W shape ถ้ามีการระบาดซ้ํา2ก็ได้นะครับก็จะคุยเรื่องนี้กับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับส่วนช่วงที่2ครับทุกวันพฤหัสบดีช่วงที่2จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินรู้ออมโดยธนาคารออมสินวันนี้นะครับคุยกันเรื่องของการออมเงินอย่างไรในยุค New Normal นะครับจะคุยกันนะครับกับคุณณัฐพงษ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับช่วงที่2ของรายการเป็น2ช่วงของรายการครับครับส่วนผู้โชคดีเมื่อวานนี้ครับจากกรุงเทพมหานครคุณสุรชัยเทียนชมวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระเป๋าถือนะครับสีสันสดใสจากธนาคารสินครับหนึ่งในวันแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามนะครับที่4221075 4221075หรืออาจจะตอบผ่านมาทาง Facebook Live ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารสินเปิดเผยยอดผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งหมายโมณวันที่30เมษายน2563มีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ 9,400,000 รายนะครับ 9,400,000 รายจำเลข 9,400,000 ไว้นะครับคำถามครับธนาคารสินเปิดเผยยอดผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้งหมายโม่นะครับณวันที่30เมษายน2563มีจำนวนทั้งสิ้นกี่รายครับณวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับตัวเลขนะครับณวันนั้นนะครับมีจำนวนทั้งสิ้นกี่รายครับส่งคำตอบทาง SMS ครับนะครับที่4221075 4221075หรือให้สะดวกหน่อยนะครับอาจจะตอบผ่านมาทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์ส่งอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมา1ท่านรับเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสเลยนะครับสีบานเย็นของธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับครับส่วนการชมให้หลังครับ
ทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กันว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับและท่านผู้ฟังที่รับชมและฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้มาเข้าสู่ช่วงเจาะเศรษฐกิจกันนะครับมาดูกันนะครับว่าสินค้าส่งออกของไทยนะครับที่ว่าจะฟื้นตัวนะครับ3รูปแบบนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างพูดคุยเรื่องนี้กับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านรองประธานครับครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์คุณพีรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์ครับคุยกันอีกครั้งนึงตอนนี้เราไปแอลไปยูหรือไปวีฮะตอนนี้อยู่ในช่วงของวีนะครับก็จะมีบางธุรกิจที่อาจจะเริ่มกลับมาทำงานได้บ้างแล้วนะครับครับเดี๋ยวขอความรู้ครับครับครับเชิญ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 นะคุณพี่ก็เป็นการกลับมาทำงานที่อาจจะยังไม่เต็มสูบนักนะครับเพราะว่ามันมีทั้งฝั่งเรื่องของกำลังซื้อที่ยังไม่กลับมากับอีกฝั่งหนึ่งก็คือยังเปิดธุรกิจกลับมากันแบบกล้าๆกลัวๆนะครับยังต้องมีระมัดระวังกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศอาจจะยังไม่กลับมาเต็มที่ครับต้องรออีกนิดนึงครับคุณเพียบครับเดี๋ยวต้องขอความรู้คุณวิจิตรนิดนึงสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะต้องปูกันนิดนึงนะฮะเรื่องแอลเรื่องยูเรื่องวีที่เราคุยกันเนี่ยแต่ละตัวมันคืออะไรคุณวิจิตรครับอ๋อครับผมเอาตัววีก่อนนะครับตัววีนั่นหมายความว่าเมื่อเราลงไปถึงจุดต่ำสุดนะครับมันสามารถพุ่งกลับขึ้นมาได้เร็วกว่าตัวอื่นนะครับหมายความว่าอาจจะมีสินค้าบางรายการที่เมื่อแน่นอนมันทุกรายการที่ผ่านมาเนี่ยมันไปจุดที่ว่ามีต่ำสุดกันทั้งนั้นนะครับจากสภาวะเรื่องของการค้าที่มันทำกันแทบไม่ได้เลยในช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็จะมีบางรายการที่เรียกว่าจะกลับมาได้เร็วกว่าอันอื่นเราก็จะเรียกว่า V นะครับถ้าอันที่เป็น U shape นั่นหมายว่าก้นมันจะลึกยาวอีกนิดนึงนะครับนั่นหมายความว่าจะไม่ได้กลับมาทันทีหลังจากที่ถึงแม้เราจะปลดล็อกเรื่องการล็อกดาวน์เมืองต่างๆแล้วนะครับจะต้องรอนิดนึงอันนี้ความหมายก็คือการล็อกดาวน์ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเป็นการล็อกดาวน์ของประเทศอื่นทั่วโลกด้วยนะครับจะมีความเชื่อมโยงกันหมดนะครับส่วนอันที่จะกลับมาช้าที่สุดนะครับก็จะเป็นรูปของ L shape L shape นี่ก็คงไม่ได้เป็นลักษณะว่า L ที่เป็นลงไปต่ำสุดแล้ววิ่งไปล่างยาวๆขนาดนั้นมันก็จะมีกลับมาเหมือนกันแต่จะกลับมาช้ากว่าตัว V กับตัว U ครับเราก็เลยแบ่งกันเป็น3รูปแบบแบบนี้ครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจรูปแบบไปแล้วลงรายละเอียดแต่ละตัวเทียบกับภาคอุตสาหกรรมนี่เป็นไงบ้างฮะภาคการส่งออกครับครับก็ถ้าเราเริ่มจากตัว V ก่อนนะครับอย่างที่เห็นว่าช่วงถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดนะครับล็อกดาวน์หนักที่สุดออกจากบ้านลำบากนะครับหรือว่าของเรานี่ยังถือว่ายังออกมาได้นะครับคือหลายประเทศเนี่ยที่รูปแบบไปใช้ประเทศไทยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยยังเปิดให้1ซุปเปอร์มาร์เก็ตยังขายของได้สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาหารการกินนะครับอันที่2เนี่ยเรื่องของร้านขายยาที่เปิดได้ไอ้2อันนี้ถือว่าเรียกว่าแทบทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะพยายามให้2อย่างเนี้ยยังมีอยู่นะครับในขณะที่มีบางประเทศที่เขาอาจจะหนักขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือจำกัดวันจำกัดคนในการออกมาหาซื้อนะครับแล้วต้องขออนุญาตก่อนออกมาอะไรทำนองนี้นะครับก็ตัวนี้ยังทำให้อาหารในบางรูปแบบถือว่าเป็น V shape ได้ทันทีนะครับนั่นหมายความว่าอาหารผ้าเป็นลักษณะที่ตรงถึงมือผู้บริโภคโดยตรงนะครับดูได้จากขนาดก็ได้หรือวิธีการเก็บรักษาก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาหารกระป๋องเนี่ยก็ต้องอยู่ในขนาดกระป๋องที่ขนาดเล็กที่สามารถทานได้คนเดียวหรือทานสองสามคนมื้อเดียวหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับและเก็บรักษาได้นานนะครับมันก็เลยไปลงตัวที่พวกปลากระป๋องนะครับในช่วงที่ที่ทุกคนกังวลนะครับกักตัวหรืออะไรเนี่ยเป็นปลากระป๋องนะครับหรือแม้บ้านเราเนี่ยจะต่างจากประเทศอื่นนิดนึงตรงที่นอกจากปลากระป๋องเรายังมีตุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะครับในขณะที่ประเทศอื่นอาจจะไม่ได้ตุนตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวอื่นที่เขาถนัดไปนะครับอาหารก็ยังถือว่าเป็น V shape อีกอันนึงที่มันมาคู่กันกับ V shape นั่นหมายว่าในช่วงที่เริ่มมีการผ่อนคลายล็อกดาวน์หรือว่าแม้กระทั่งช่วงลักษณะของการล็อกดาวน์ก็ตามเนี่ยมีการ
ซื้อกันเยอะนะครับก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบทั้งหลายที่จะมาช่วยในการ work from home ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้นครับมีช่วงเดือนแรกนี่เห็นชัดเลยว่าถ้าบางประเทศเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างที่แทบเรียกว่ายอดขายล้นไปเยอะแล้วนะกับเขาคุ้มนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างปรินเตอร์นะฮะคุณเอพาสุทวิจักเราเคยใช้ปรินเตอร์ส่วนกลางในบริษัทในออฟฟิศนะฮะแต่พอกลับมาทำเวิร์กฟรอมโฮมเนี่ยมาทำงานที่บ้านเนี่ยมันขาดปรินเตอร์ไปชักลำบากก็เลยก็ต้องมีการซื้อปรินเตอร์เพิ่มอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันหนึ่งที่ตอนแม้กระทั่งตอนนี้ของยังขาดอยู่นะครับผมไปเดินสำรวจในตลาดห้างไอทีมาเนี่ยนะครับพวกอุปกรณ์ไลฟ์สดพวกเว็บแคมรุ่นดังๆนะต้องบอกว่ารุ่นดังๆนะฮะยังของขาดอยู่นะครับยี่ห้อดังๆที่คนทั่วโลกหาซื้อกันนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยหาซื้อนะเพราะว่ามีคุณภาพดีแล้วเรียกว่าเวลาสมมติเราประชุมทางไกลกันหรือว่าไลฟ์สดกันขายของกันเนี่ยนะภาพจะสวยกว่ากล้องอื่นเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีบางรุ่นที่แบบโอ้โหฮอตฮิตยอดนิยมมากอีกเดือนนึงฮะของถึงจะมีนะครับผลิตไม่ทันนะครับผลิตไม่ทันก็ถึงจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันมีความต้องการจริงนะครับถ้าของเราดีจริงด้วยนะครับกับสถานการณ์บวกเข้าไปด้วยนะครับไอ้พวกแผงวงจรไฟฟ้าก็จะไปเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่าแผงวงจรไฟฟ้ามักจะไปเกี่ยวเนื่องกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรที่เป็น IoT ที่สั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือได้อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าพลิกฟื้นกลับมาได้ทันทีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของพวก V-Shape นะครับที่เราเห็นมันเกิดขึ้นทันทีนะครับครับคราวนี้เราไปดู U-Shape บ้างนะครับ U-Shape เนี่ยเราก็คาดการว่ากลุ่มพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาในเดือน2เดือนนี้นะครับจะหลังจากที่แต่ละประเทศเริ่มมีคลายล็อกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ work from home ทุกคนก็จะรู้ว่าขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรในชีวิตประจำวันไปบ้างนะครับแต่ยังหาซื้อไม่ได้ก็ต้องมาหาซื้อหลังจากที่ปลดล็อกแล้วนะครับ บางอย่างก็สั่งซื้อออนไลน์ได้บางอย่างต้องรอนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเลยจะมีกลับมาบูมขึ้นอีกนิดนึงนะครับผลิตภัณฑ์ยางก็จะกลับมาด้วยเช่นกันนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ยางในบางกลุ่มนะครับก่อนหน้านี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางที่ไปเกี่ยวข้องกับเชิงการแพทย์นะครับพวกเวชภัณฑ์หรือว่าอะไรพวกนี้อันนั้นเขามาเป็นตัววีอยู่แล้วนะครับมาทันทีนะครับแต่ไม่ได้ทำให้ภาพใหญ่มันโตไปด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ในผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยตัวที่มีสัดส่วนเยอะที่สุด 65-70% มันยังอยู่ในยางล้อรถยนต์นะครับเพราะนั้นเราก็คาดว่าในตัววีเนี่ยกลุ่มนี้จะมีกลับมาเพราะว่าถึงแม้ว่าคนจะยังไม่ได้ซื้อรถใหม่ทันทีไงนะฮะแต่ในส่วนที่จะต้องเอามาเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะในด้านของกิจการขนส่งการขนส่งและโลจิสติกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้กันเยอะก็คือรถบรรทุกครับรถที่เป็นรถพิกอัพนะแล้วก็รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์นะพวกนี้วิ่งส่งของเดลิเวอรี่กันจนเรียกว่าจะต้องเปลี่ยนยางกันบ้างแล้วล่ะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะกลับมาในแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ของเรานี่จะเห็นชัดกว่าหลายๆประเทศเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณเฟรดคุณทวีครับมีทดลองนะเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่สั่งอาหารประทานแน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่นะฮะอันนี้เป็นที่เรียกว่ามาเร็วกว่าที่คิดเยอะจากสถานการณ์โควิดเป็นตัวเร่งนะจริงก่อนหน้านี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เรียกว่าไม่ดูเดือดแล้วก็ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่บนถนนเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้ไปที่สี่แยกไหนก็จะเห็นนะครับตอนจอดไฟแดงโอ้โหสามสี่ยี่ห้อนี่จอดเรียงกันหมดเลยนะก็เทรนตรงนี้มานะครับเพราะนั้นไอ้พวกผลิตภัณฑ์ยางจะมาในส่วนพวกนี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งก็ด้านเคมีภัณฑ์ก็จะพลิกกลับมานะครับเพราะหลังจากนี้ก็การผลิตหลายสินค้าที่ต้องใช้เคมีภัณฑ์เป็นส่วนประกอบเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาผลิตกันได้นะครับอันนี้ก็คือ U-shape นะครับส่วนอันที่เป็น L-shape ก็คือจะช้าที่สุดเลยจะต้องรอให้มีกำลังซื้อกลับมาใช่ครับต้องรอให้สถานการณ์ขยับมาดีขึ้นการค้าเริ่มกลับมาทำเริ่มมีเงินเดือนเริ่มมีรายได้นะครับ
ก็จะไปอยู่ในพวกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหลายนะครับครับพวกเม็ดพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับที่ไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิดนะฮะโดยเฉพาะสินค้าปกคนเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นคลอร์เป็นตัว L นิดนึงนะครับเม็ดพลาสติกนี่จริงๆมันมีหลายเกรดบางเกรดก็ที่มาใช้ในเชิงความสะอาดเชิงการแพทย์เนี่ยมันมาแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องรอนะครับอีกอันนึงที่ต้องรอเป็น L shape ก็แน่นอนน้ำมันสำเร็จรูปนะครับอันนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องมาคู่กับการผลิตด้วยครับจากการผลิตถ้ามาเต็มที่แล้วก็น้ำมันก็จะกลับมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงใน L shape นะครับก็จะเป็นพวกอัญมณีและเครื่องประดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคงต้องรอให้นะเงินเดือนออกมาเต็มๆสัก 3-4 เดือนนะฮะแล้วก็เราจะเริ่มมีกำลังซื้อกลับมานะครับครับเพราะนั้นช่วงนั้นถึงจะเริ่มมีงานแต่งงานอะไรเยอะขึ้นหน่อยนะฮะอ๋อตอนนี้จะรอไปก่อนครับครับผมเพราะแต่งช่วงนี้ก็เรียกแขกมาลำบากเหมือนกันนะครับผมว่านั่นสิผมว่าปีนี้เป็นปีที่กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นี่ชะลอหมดเลยนะครับการจัดเลี้ยงอะไรก็ชะลอหมดเลยมันก็ไปโยงกับพวกอาหารด้วยนะครับคุณเทพัฒน์เพราะเนื่องจากว่าที่ผมเรียนให้ช่วงต้นบอกว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันเติบโตได้ดีเลยนะพวกที่เก็บได้นานแพ็กเกจไม่ใหญ่นะซื้อไปตามบ้านแต่พวกที่เป็นแพ็กเกจขนาดใหญ่หรือว่าพวกที่เป็นอาหารที่เป็นกึ่งสำเร็จรูปที่จะต้องส่งไปตามงานจัดเลี้ยงต่างๆเนี่ยเงียบเหงามากเลยครับเพราะว่างานยังจัดไม่ได้นะครับยังผมต้องเรียกว่ารอระยะเวลาอีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้จะเป็นหมวดอาหารเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อแยกออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่ไปได้กับส่วนที่ยังไปไม่ได้นะครับอาหารใครที่ทำแล้วแบบต้องเอาไปเสิร์ฟบนเครื่องบินเนี่ยอันนี้ก็ยังเหนื่อยนะครับว่าสายการบินก็ยังกลับมาไม่เต็มที่ครับก็ครับก็ฟังดูแล้วมันก็พูดง่ายคือเราต้องเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนถูกไหมครับพี่ติ๊กแล้วก็อนาคตจากนี้ไป3เดือนจะเป็นยังไงมันต้องวิเคราะห์ล่วงหน้ากันเลยฉาก3เดือนต่อ3เดือนหรือว่าเดือนต่อเดือนเลยครับพี่ติ๊กจริงจริงเรียนได้เลยว่าปีนี้วิเคราะห์เดือนต่อเดือนจริงๆเดือนต่อเดือนว่าแม้กระทั่งสถานการณ์ล็อกดาวน์แต่ประเทศไม่เหมือนกันเลยนะครับมาตรการที่ออกมาอาจจะคล้ายกันบ้างแต่ไม่ถือว่าเหมือนกันแล้วก็ไม่พร้อมกันไอ้ความไม่พร้อมกันนี่สำคัญมากมากกับเรื่องของการforecast หรือวางแผนการขายล่วงหน้านะครับเพราะว่าคาดการไม่ได้เลยว่าแต่ละประเทศนั้นจะปลดล็อกดาวน์เมื่อไหร่สินค้าตัวไหนจะกลับเข้าไปเพิ่มในประเทศนั้นได้ทันทีหรือว่าต้องรออีก1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนะครับครับและยังมีเรื่องของการที่บางประเทศมีการแพร่ระบาดซ้ำติดต่างหากนะอันนี้ก็ยิ่งคำนวณยากใหญ่เลยครับปีนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามใกล้ชิดมากๆครับครับฟังแล้วก็เหนื่อยแทนนะฮะแต่ยังไงมันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเอาเดือนนี้เดือนมิถุนาเดือนหน้าเนี่ยถ้าปกติโดยสถิติจากเมื่อปีที่แล้วหรือว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติสถานการณ์การส่งออกผ้าดำจะเป็นยังไงกรกฎาครับกรกฎาจะอยู่ช่วงกลางๆนะครับเพราะว่าถ้าดูจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่เยอะที่สุดเนี่ยจะไปอยู่ที่เดือนสิงหาคมนะครับครับแล้วก็จะมีช่วงเดือนที่ใกล้เคียงกันก็จะมี2เดือนจะเป็นเดือนกรกฎาคมที่อาจจะลดลงมาหน่อยนึงนะครับกับเดือนมีนาคมนะครับก็จะเป็นปีที่แล้วนะถ้าเทียบเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยกราฟมันจะไปสูงสุดที่เดือนสิงหาคมสิงหาคมครับผมกับแล้วปีนี้ครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ปีนี้กราฟมันปิดเกมนิดนึงนะฮะมันมาพุ่งสูงสุดแล้วสูงกว่าปีที่แล้วด้วยนะฮะในเดือนมีนาคมกับเมษายนนะครับอ้าวซึ่งตอนนั้นโควิดไม่ใช่เหรอครับช่วงโควิดพอดีเลยแต่พอมาดูใต้ในแล้วครับก็มันมาพุ่งด้วยการค้าทองคำนะส่งออกทองคำนะครับซึ่งประเทศไทยเราเทรดทองกันเก่งจริงๆเลยนะครับค้าขายกันไม่ไกลเท่าไหร่ก็ในอาเซียนนี้ด้วยนะครับดังนั้นตัวเลขที่มันมาเพิ่มและทำให้ยอดส่งออกเป็นบวกไม่ติดลบเนี่ยใน2เดือนเนี้ยมันก็เลยเป็นตัวเลขที่ไม่ได้มาจากฐานการผลิตจริงๆนะครับไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจริงๆแต่เป็นเรื่องของการหมุนเวียนทองคำอ่ะนะเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมาโอ้โหถ้าคุณเปรียบเทียบปีที่แล้วซื้อทองไว้ปีนี้โอ้สบายคงอยากขายเหมือนกันนะราคาไปพุ่งแรงมากๆเลยนะครับ
เราก็เป็นจังหวะขายพอดีครับก็ทองคำก็เลยส่งออกไปเยอะครับครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้ส่งออกเนี่ยคุณพิจิตรครับมองฐานของไทยเราระบบเศรษฐกิจต่างๆในทุกเซกชันต่างๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีการปรับเนื้อปรับตัวยังไงฮะในยุคที่ต้องเป็น new normal กันอย่างแท้จริงแล้วคุณพิจิตรครับการปรับตัวนั้นในแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละสินค้านั้นต้องดูแนวโน้มของสินค้าตัวเองเลยนะครับอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงอาหารไปแล้วนะครับอยากให้เห็นเลยว่าเนี่ยหลังจากนี้ไปสถานการณ์อาจจะยังไม่เปลี่ยนไปจาก2เดือนที่ผ่านมามากนะครับเรื่องของการกักตุนสินค้าอาจจะเบาไปแล้วนะครับพวกอาหารอะไรที่เป็นเก็บได้นานแล้วก็จะมาเติบโตเหมือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าไอ้ที่ตุนก็ตุนกันไปแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญปัญหาก็คือว่าที่ซื้อไปตุนเนี่ยยังไม่ได้เอาออกมาทานเลยนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราก็ต้องเอามาคิดพิจารณาเหมือนกันนะครับในส่วนของอาหารที่เอาไปบริการไปเสิร์ฟในพวกโรงแรมพักผ่อนหรือว่างานจัดเลี้ยงต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีกลับมาบ้างแล้วหลังจากคลายล็อกดาวน์แต่นะครับแต่อาจจะกลับมาสักครึ่งนึงนะครับเพราะอะไรครับเราดูได้จากร้านอาหารแต่ละร้านจะมียังมีมาตรการเฝ้าระวังนะครับก็คือ1โต๊ะแทนที่จะนั่งได้4คนอาจจะเหลือ1หรือ2คนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการบริการในรูปแบบนี้ยังกลับมาไม่เต็มคนก็ยังกังวลคนที่จะเข้าไปใช้บริการในร้านก็ยังกังวลที่จะเข้าไปนั่งในร้านอีกจำนวนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ delivery นะครับอาหารกล่องต่างๆที่เป็นแบบสดเนี่ยก็จะมียอดที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นอาหารอะไรก็ตามที่สามารถเป็นกึ่งสำเร็จรูปแล้วให้ไปปรุงเองที่บ้านได้แบบง่ายขึ้นนะครับพ่อบ้านแม่บ้านจานด่วนเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเยอะนะครับที่ทำแบบไม่ยากนะหรือว่ามีตัวช่วยเบื้องต้นสมมตินะครับคุณเคพันเราจะทำนะเอาหมูผัดซอสกะปิอะไรเงี้ยนะครับหมูก็มีแบบที่เขาหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกระเทียมที่เจียวเนี่ยก็มีบางคนก็เจียวไว้ให้เรียบร้อยนะบางที่ที่มีขายนะครับนอกจากแกะให้แล้วเจียวให้ด้วยนะอันที่3เนี่ยซอสนะครับซอสจะเป็นถ้าปรุงธรรมดากันเราก็จะใช้น้ำมันหอยใช้น้ำปลาใช้น้ำตาลปี๊บอะไรนะแต่ว่าเขาก็จะมีซอสสำเร็จมาเลยซอสกับปีนะครับซอสกับเผาซอสอะไรต่างๆเหล่านี้มาถึงคุณพ่อแม่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านก็สามารถเป็นเชฟใหญ่ได้ทันทีนะเอาส่วนผสม3อย่างเนี่ยที่ทำไปสำเร็จแล้วลงไปในกระทะพร้อมกันเลยยังได้นะครับจะผ่านความร้อนสัก 2-3 นาทีเสร็จแล้ว1จานนะครับก็สามารถทำอาหารเองได้อันนี้เป็นที่กำลังมานะครับที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวก็เริ่มทำแบบนี้เพราะมันประหยัดด้วยนะครับคือในภาวะความประหยัดเนี่ยแน่นอนมันมีทางออกทางช่วยแบบนี้ด้วยนะครับนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวเองมาทำอาหารในรูปแบบที่สำเร็จรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับครับครับได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณพิจิตรครับวันนี้รบกวนครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณพิจิตรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาครับรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงรู้ออมเดินทางนำสินคุยกันนะครับเรื่องของการออมเงินอย่างไรในยุค New Normal นะครับคุยเรื่องนี้กับคุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระเป๋าถือครับสีสันสดใสจากธนาสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075หรือทาง Facebook Live นี่ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลคือธนาสินเปิดเผยมานะครับว่ายอดผู้ใช้บริการ Mobile Banking MyMo นะครับณวันที่30เมษายนที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 9,400,000 รายมีจำนวนทั้งสิ้น 9,400,000 รายคำถามครับธนาคารออมสินเปิดเผยยอดผู้ใช้บริการ Mobile Banking MyMo ณวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับมีจำนวนทั้งสิ้นกี่รายครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือ Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับวันนี้รับเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสเลยนะครับจากธนาคารออมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการรับชมย้อนหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึง
ท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน Google ก็ได้นะครับก็ไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกันรายการกันสักครู่ครับ